นี้เราไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของเกาเหลาชามใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐที่ทางแกนนำพรรคเนี่ยก็บอกว่าปัญหาภายในพรรคเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ย้ำว่าช่วงนี้ขอแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิด-19 ไปก่อนค่ะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดถึงกรณีกระแสข่าวการยื่นใบลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะของคุณอุตมะสาวนายนโดยบอกว่าทั้งคุณอุตมะแล้วก็ตนเนี่ยไม่ได้ยื่นใบลาออกนะคะดังนั้นข่าวดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องส่วนกระแสข่าวที่มีการพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มต่างๆนั้นก็เป็นธรรมดาของพรรคการเมืองนะคะพี่บอลครับแล้วเมื่อถามว่าอ้าวแบบนี้แสดงว่ามันมีการเคลื่อนไหวให้เปลี่ยนตัวผู้บริหารพรรคจริงหรือเปล่านะคะเรื่องนี้คุณณัฐพลบอกว่าก็อาจจะมีคนที่เขาใช้คำดีนะสุภาพมากไม่เขาไม่ใช่คำว่ากระสันนะเขาบอกอาจจะมีคนที่มีความอยากที่จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคหรือไม่เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคซึ่งเรื่องนี้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ต้องแก้ปัญหาโควิดเป็นเรื่องแรกก่อนค่ะนอกจากนี้คุณณัฐพลยังบอกด้วยว่าสำหรับปัจจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคจริงๆนั้นหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำละนะเพื่อสิ่งที่เหมาะสมกว่าแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะครบท่วนนะคะในทุกๆด้านแต่ว่าขณะนี้คุยกันได้นะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งทางบิ๊กป้อมก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้วไปฟังเสียงคุณณัฐพลค่ะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เพื่อสิ่งที่เหมาะสมกว่านะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันครบท่วนในทุกๆด้านนะขณะนี้ก็ยังไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นปัญหาในขนาดทำให้พรรคไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เหมาะสมกว่านะคะเหมาะสมกว่านี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการทำงานทุกวันนี้มันสามารถประสานกันได้คุยกันได้อะไรอย่างนี้หรือว่ายังไงตอนนี้มันคุยกันได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเผื่อเรียกว่าทำให้การประชาสัมพันธ์ของพรรคนะครับคะแนนนิยมของพรรคดีขึ้นด้วยการเชื่อมต่อนะไปถึงในเขตพื้นที่อะไรต่างๆอันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงว่าคะแนนนิยมก็เป็นเรื่องที่ทุกภาคการเมืองครับอยากให้มีการขยับคะแนนนิยมให้ดีขึ้นณขณะนี้ก็คิดว่าเราก็ทำหน้าที่กันอยู่แต่อาจจะไม่ถึงเวลาที่ต้องเอาการเมืองมาเหนือเรื่องการแก้ปัญหาโควิดอยากจะถามจังเลยว่าคนโควิดที่มีชื่อจะมาเป็นหัวหน้าพรรคตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะในช่วงระยะเวลาระยะเวลานี้เป็นเวลาที่ยังไม่เหมาะสมนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าท่านนายกให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาท่านพลเอกประวิตรเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฉะนั้นเรื่องการเมืองคงไม่มาเหลือเรื่องการแก้ปัญหาโรคระบาดด้านนายพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐเองก็กล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่มีส.ส.มาจากหลายกลุ่มแต่สามารถพูดคุยทำงานร่วมกันได้ในระดับหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดของพลังประชารัฐวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วแต่ต้องพูดคุยและพยายามหาความร่วมมือในหลายๆส่วนมาเติมเต็มในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างอย่างเช่นปัญหาความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกอาจจะต้องมีการจูนเข้าหากันบ้างเพราะว่าเรานะมาจากหลากหลายกลุ่มเมื่อมาอยู่กันก็ย่อมมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะวันนี้พักไม่เหมือนช่วงที่ขอตั้งพักใหม่ๆยังไม่มีส.ส.และสมาชิกจำนวนมากแต่วันนี้เนี่ยมีส.ส.กว่า100คนและสมาชิกอีกหลายแสนคนดังนั้นก็คงต้องมีการฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ของพักด้วยเอาไปฟังเสียงของคุณพุทธิพงศ์กันสักหน่อยครับยอดพลังประชารัฐเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจริงพลังประชารัฐเป็นพักที่เรามาจากหลากหลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆเรื่องเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยแล้วก็ทำงานร่วมกันมาได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดของพลังประชารัฐวันนี้ก็คือเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีการพูดคุยนะครับแล้วก็พยายามหาความร่วมมือในหลายๆส่วนมาเติมเต็มในบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นอย่างที่เป็นข่าวอยู่อย่างเงี้ยนะครับความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับตัวส.ส.หรือแต่สมาชิกอะไรเงี้ยก็อาจจะ
ต้องปรับจูนเข้าหากันบ้างอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นไปได้ครับมาเรามาจากหลากหลายที่มาไม่เหมือนพรรคอื่นนะครับเรามาจากหลากหลายกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับพอมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาโดยหลักแล้วก็ในแนวความคิดของผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเราต้องฟังสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคนะครับพรรคจะเดินหน้าไปได้มันก็ต้องฟังว่าสมาชิกก็คือส.ส.ทั้งหลายผู้บริหารพรรคทั้งหลายเนี่ยเขาเอายังไงก็ต้องเอาตามนั้นแหละนะครับเราเป็นระบอบประชาธิปไตยจะไปคิดเองเดียวไม่ได้แล้วผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกแก้ปัญหาโดยคนกลุ่มใหญ่ของพรรคนั่นเองนะครับว่าทั้งสมาชิกส.ส.ส่วนใหญ่เขาคิดยังไงเอายังไงแต่ผมก็ไม่ได้มีไม่ได้ไปชี้นำอะไรนะผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นทางออกได้ก็น่าจะดีงั้นอย่างที่บอกว่าเราควรจะเปลี่ยนไหมหรืออะไรเนี่ยผมว่าต้องดูภาพรวมของพรรคนะเพราะว่าพรรคไม่สามารถจะเดินไปได้โดยที่ไม่มีการพูดคุยแล้วเสียงส่วนใหญ่เขาเกิดไม่เห็นด้วยก็เดินยากเพราะว่าพรรคมันต้ององค์ประกอบมันเยอะ